ที่บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านของพี่ที่รู้จักกันนะครับเขาบอกว่าที่บ้านของเขาดาดฟ้ามีปัญหาเรื่องของน้ำรั่วซึมตอนที่ถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆนะครับผมแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเพดานของชั้นใต้ดาดฟ้าร้อนมากด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าของบ้านเขาก็หาวิธีมาหลายทางเลยนะครับผมแล้วก็คิดว่าไม่อยากจะทำหลังคาคลุมด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยเลือกวิธีการทาผลิตภัณฑ์กันซึมบนดาดฟ้าเพื่อที่ว่าจะได้กันซึมได้สีดาดฟ้าใหม่ด้วยแล้วก็ได้ผลพลอยได้เป็นการกันร้อนไปในตัวนะครับผมก็เดี๋ยววิธีการเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมซึ่งก่อนที่เราจะทาผลิตภัณฑ์กันซึมนะครับเราก็ต้องมาทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมซึ่งทางเจ้าของบ้านก็ทำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแต่พวกเชื้อราแล้วก็ตะไคร่น้ำก็อาจจะยังมีรากฝังอยู่นะครับแล้วก็จะทาพื้นผิวก่อนด้วยน้ำยาขจัดเชื้อราแล้วก็ตะไคร่น้ำเบเยอร์โมฟรี M001 เพื่อเป็นการกำจัดให้หมดถึงรากให้ทั่วพื้นผิวนะครับโดยการใช้ลูกกลิ้งทาสีจุ่มแล้วก็ทาได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้างออกตรงนี้ทายังไงก็ได้นะครับให้เต็มพื้นที่แต่ว่าให้ได้ผลดีก็คืออาจจะต้องชุ่มนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็รอแห้งสัก2ชั่วโมงก็เรียบร้อยนะครับหรือถ้าให้ดีที่สุดแล้วก็ควรจะทาแล้วก็ทิ้งให้แห้งก่อน1วันแล้วค่อยไปลงรองพื้นนะครับขั้นตอนต่อไปด้วยความที่พื้นผิวของดาดฟ้านี้เป็นพื้นผิวที่เก่าแล้วนะครับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์การซึมยึดเกาะดีขึ้นเราก็จะมาทารองพื้นกันก่อนโดยใช้ Bayer Pro Quick B1009 1เที่ยวนะครับซึ่งการทารองพื้นก็จะช่วยในเรื่องของการกันความชื้นได้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยให้สีทับหน้าติดดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปเจอพวกรอยแตกร้าวต่างๆหรือว่าหลุมที่อยู่บนพื้นนะครับแล้วก็ควรจะอุดโปด้วยอะคริลิกซีแลนด์ F001 ก่อนโดยใช้เกรียงโปปิดรอยแตกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทารองพื้นเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้มันแห้งประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราก็จะมาทาตัวเบเยอร์รูฟซีลคูลกันนะครับซึ่งตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับเราเปิดกระป๋องแล้วก็คนสีแล้วก็ทาได้เลยโดยการทารอบแรกเราก็จะใช้ลูกกิ้งจุ่มแล้วก็ทาให้ทั่วพื้นผิวนะครับโดยที่เริ่มจากผนังแล้วก็ลงมาที่พื้นซึ่งตอนที่ทาผมก็สังเกตว่าเนื้อสีก็จะค่อนข้างข้นมากๆนะครับเราทาไปแค่รอบแรกเนี่ยมันก็แทบจะปิดพื้นผิวได้แล้วนะครับผมแต่ยังไงก็ตามตัวนี้ควรต้องทา2รอบหรือว่า3รอบได้จะยิ่งดีนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีหนาพอแล้วก็จะทนทานด้วยนะครับแล้วก็ตรงจุดที่เป็นรอยต่อของพื้นกับผนังหรือว่าตรงจุดที่เป็นรอยร้าวนะครับตอนที่เราทาเบเยอร์รูฟซีลคูลรอบแรกเราก็จะติดตะข่ายไฟเบอร์เมสไปด้วยเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงโดยที่เราก็ทาเบเยอร์รูฟซีลคูลลงไปที่พื้นผิวทั้งบนพื้นแล้วก็ผนังนะครับแล้วเราก็กดตะข่ายไฟเบอร์เมสลงไปให้แนบกับพื้นผิวโดยที่ขึ้นไปบนผนัง10เซนแล้วก็มาที่พื้นอีก10เซนนะครับหลังจากที่กดแนบแล้วเราก็ทาซ้ำลงไปที่จุดนั้นนะครับผมตะข่ายมันก็จะแนบไปกับพื้นผิวเลยนะครับหลังจากที่เราทารอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรออย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนที่เราจะทาเที่ยวถัดไปนะครับตอนนี้เราก็ทาไปรอบแรกเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามาเริ่มงานแต่เช้าเราก็สามารถที่จะทําได้จบภายในวันเดียวเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาทารอบ2กันครับผมถ้าเกิดว่าเป็นรอบ2มันจะทาง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะลื่นจุ่มทีเดียวก็ทาไปได้ที่กว้างๆเลยนะครับผมมองว่าสิ่งสำคัญของการกันซึมดาดฟ้าก็คือพื้นผิวเขาก็จะมีการขยับตัวตลอดเวลาอาจจะเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนอย่างเช่นรถวิ่งผ่านหรือว่าการหดขยายตัวจากความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์กันซึมก็จะต้องมีความยืดหยุ่นไม่อย่างนั้นก็จะแตกร้าวนะครับผมซึ่งทางพี่เจ้าของบ้านเขาเลือกใช้เบเยอร์ลูปซิลคูซึ่งเป็น PU Hybrid นะครับก็คือโพลียูรีเทนผสมกับอะคริลิกที่ยืดหยุ่นได้ถึง 600%ซึ่งการที่ฟิล์มสียืดหยุ่นได้มากกว่า6เท่าแบบนี้ก็จะช่วยป้องกันแล้วก็ปกปิดรอยแตกร้าวได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หลังจากที่ทาแล้วก็จะมีอายุการใช้งานถึง7ปีซึ่งเขาสามารถที่จะทนน้ำขังได้มากกว่า60วันเลยนะครับคุณสมบัติการทนน้ำขังสำคัญมากกับพื้นที่ดาดฟ้านะครับเพราะว่าดาดฟ้าเราไม่ได้มาดูแลตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าวันไหนมีพวกเศษสิ่งสกปรกไปอุดทางระบายน้ำขึ้นมาเวลาที่ฝนตกน้ำก็จะขังท่วมบนดาดฟ้าเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์การซึมไม่ได้มีคุณสมบัติในการทนน้ำขังมันก็จะเกิดการป่วงพองลอกล่อนขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องมาซ่อมมันอีกทีหนึ่งเป็นการเสียเงินซ้ำซ้อนนะครับและเขาก็ใช้เทคโนโลยีเซรามิกคูลิ่งทำให้สามารถแทรกซึมยึดเกาะพื้นผิวได้ดีแล้วก็เป็นเสมือนฉนวนกันความร้อนแล้วก็สะท้อนความร้อนได้ถึง 96.3% ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อสีสามารถที่จะทาได้หลายพื้นผิวทั้งกระเบื้องคอนกรีตไม้เทียมเมทัลชีทก็ทาได้นะครับผมก็เคยเอามาทาที่ศาลาที่บ้านนะครับตอนนี้สีก็ยังสวยอยู่นะครับผม
ส่วนเรื่องเฉดสีเขาก็จะมี5เฉดสีนะครับทั้งขาวเขียวเทาน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับทางพี่เจ้าของบ้านเขาก็เลือกเอาสีเขียวมาทาก็จะได้เข้ากับส่วนต้นไม้ที่เดี๋ยวจะปรับปรุงใหม่นะครับตรงนี้ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทานะครับเนื่องจากในกรณีที่มีน้ำขังน้ำอาจจะแทรกซึมฟิล์มสีส่วนขอบทำให้ลอกล่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากที่ทำการกั้นขอบปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องมาทาเพิ่มเติมให้เต็มพื้นที่นะครับผมแล้วก็ตอนคุยกันก็เลยถามว่าทำไมถึงเลือกสีตัวนี้เขาบอกว่ามั่นใจในคุณภาพนะครับเพราะว่าได้ยินชื่อเบเยอร์มานานแล้วแล้วก็ที่สีเบเยอร์ลูปซิลคูเองก็มีมาตรฐานมอกรับรองถึง2ตัวนะครับทั้งมอกกันความร้อนแล้วก็มอกทนสภาวะนะครับผมหลังจากที่พิจารณาแล้วก็มั่นใจได้ก็เลยเลือกมาทานะครับผมหลังจากที่เราทาเสร็จรอบ2แล้วเราอาจจะรอ12ชั่วโมงเพื่อที่จะใช้งานจริงเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะรอ2ชั่วโมงเพื่อที่จะทารอบ3เพื่อให้ฟิล์มสีหนาขึ้นก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่ทารอบสุดท้ายเราควรต้องรออย่างน้อย12ชั่วโมงก่อนที่จะใช้งานจริงนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมก็มาดูหน้างานอีกทีนึงเนี่ยก็เหมือนกับได้ดาดฟ้าใหม่เลยนะครับสีก็สวยขึ้นเยอะเลยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาทางเจ้าของบ้านก็บอกว่ามีฝนตกลงมาหนักเลยนะครับผมแต่ว่าตรงจุดที่เคยมีน้ำรั่วซึมตอนนี้ก็สังเกตว่ายังไม่เห็นน้ำรั่วมาเพิ่มนะครับเบื้องต้นก็คือคิดว่าสามารถใช้งานได้ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันไปยาวๆอีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องของการกันร้อนผมก็ลองมาวัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งที่ห้องใต้ดาดฟ้าในช่วงเวลาเดียวกันก็คือตอนเที่ยงวันนะครับจากคราวที่แล้วที่เราวัดได้ประมาณ44องศานะครับตอนนี้ที่ผมวัดได้เนี่ยก็จะอยู่แถวๆ38องศานะครับผมซึ่งการวัดแบบนี้อาจจะยังไม่ได้ผลที่ชี้ชัดได้แน่นอนเพราะว่าสภาพอากาศแต่ละวันมันอาจจะต่างกันนะครับก็คงต้องมาวัดหลายๆรอบแล้วก็มาทำเป็นกราฟดูโดยรวมแล้วทางพี่เจ้าของบ้านก็พอใจมากนะครับเพราะว่านอกจากแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมได้แล้วก็ยังได้สีดาดฟ้าที่สวยๆอีกแล้วก็ได้ผลพลอยได้เป็นการกันร้อนด้วยนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์หลายต่อเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนที่มีปัญหาที่ดาดฟ้าหรือว่าหลังคานะครับแล้วก็ต้องการวิธีการแก้ไขปัญหาแบบกันรั่วไม่กลัวร้อนนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองปรับใช้ดูนะครับผมส่วนค่าใช้จ่ายต่อพื้นที่25ตารางเมตรที่ผมทำเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ในตารางนี้เลยนะครับผมส่วนลิงก์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผมก็จะใส่เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็จะใส่ไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อนๆไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ